เอาละครับสวัสดีครับน้องๆ นะครับพี่ชื่อพี่โดมนะครับอยู่แพทย์รามารุ่นที่57 MDMM นะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูBNAT CHEM กันนะก็หัวข้อก็คือ Periodic Table หรือว่าตารางธาตุนั่นเองนะครับโดย point หลักๆที่เขาต้องการให้เรารู้เนี่ยจะมีอยู่5 point นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันทีละ point นะครับผมก็2 point แรกเนี่ยขอไปไวๆนะครับเพราะมันไม่มีอะไรมากเนาะข้อแรกก็คือให้เรารู้ว่า period หรือคาบเนี่ยเป็นแถวแนวนอนเนาะแบบคาบที่1คาบที่2เนี่ยแล้วก็กรุ๊ปหรือหมู่นะครับเป็นแถวแนวตั้งก็จะเป็นหมู่ที่1หมู่ที่2นี่นะครับแต่อย่างนึงที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ BMAT เลยนะครับคือการนับหมู่เนี่ยจะไม่เหมือนที่เราเคยเรียนมาเนาะบางคนอาจจะเคยเรียนมาว่าเป็นแบบหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4อย่างงี้นะครับแต่ใน BMAT เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4ไปเรื่อยๆจนถึงหมู่3ที่เราเคยท่องกันนะครับก็จะกลายเป็นหมู่13 14 15 16 17 18อย่างงี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะเผลอใช้หมู่ที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะทำโจทย์ผิดได้นะครับต่อมาพอยที่2เนี่ยคือให้เรารู้ว่าธาตุในตารางธาตุนะครับจะเรียงโดยอะตอมิกนัมเบอร์นะครับหรือว่าโปรตอนเนาะก็อย่างเงี้ยไฮโดรเจน1ฮีเลียม2ลิเทียม3เงี้ยครับก็ไม่มีอะไรเนาะพอยต่อมาคือให้เรารู้ตำแหน่งของโลหะและอะโลหะในตารางธาตุเนาะโลหะก็จะเป็นเหมือนพวกนี้นะครับฝั่งนี้แล้วอะโลหะก็จะเป็นฝั่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังรู้อีกให้รู้อีกว่าหมู่บางหมู่เนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับก็อย่างเช่นหมู่1เราจะเรียกว่าแอลคาไลน์เนาะหมู่2เรียกว่าแอลคาไลน์เอิร์ธหมู่17เรียกว่าฮาโลเจนแล้วก็หมู่18เรียกว่าโนเบิลแก๊สนะครับที่เราอาจจะรู้กันในแก๊สเฉื่อยเนาะแล้วก็ให้รู้ว่าไอ้โลหะทรานซิชันนะครับก็คือตรงนี้เนาะตรงกลางเนี่ยอันนี้คือโลหะทรานซิชันนะครับโอเคประมาณนี้ครับพอยต์ต่อมานะครับก็คือมาให้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนกับตำแหน่งของธาตุนั้นๆนะครับก็เหมือนที่เราเรียนมาเลยนะครับว่าเนี่ยเหมือนจัดแบบ288ทั่วไปนะครับดูตัวอย่างเลยสโตรเทียม38เนาะก็จัดไปเลยว่า2 8 18 8 2ก็เห็นได้ว่าสโตรเทียมเนี่ยอยู่คาบ5เนาะหมู่ที่2เงี้ยนะครับก็คือดูว่ามันมีเลขกี่เลขแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลขอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นคาบที่5หมู่2เนาะมาดูคาบ5หมู่2ก็เนี่ยก็สโตรเทียมตรงนี้นะครับต่อมาตัวอย่างก็คือ x มีอะตอมิกนัมเบอร์คือ36เนาะก็จัดเหมือนเดิมเลยเป็น2 8 18 8เนาะก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่คาบ4หมู่18นะครับมาดูคาบ4หมู่18นี่เนาะก็จะได้เป็นคริปตอนนะครับหรือตัวต่อมา y 81ก็มาจัดเป็น2 8 18 32 18 3ได้ว่ามันอยู่คาบ6หมู่13นะครับก็มาดูเป็นหมู่13คาบ6ก็เป็นแทลเลียมเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ในข้อสอบจริงเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ถามแค่ว่ามันอยู่หมู่อะไรคาบอะไรนะแต่ว่าอาจจะถามเป็นแบบคุณสมบัติก็ได้หรืออาจจะเป็นว่าไอหมู่ที่มันอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรหรือว่ามันทำปฏิกิริยากับธาตุนี้แล้วจะได้อะไรออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักข้อนึงก่อนนะครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยสมมติเขาให้มาว่าธาตุดีนะครับมีอะตอมิกนัมเบอร์37เนาะแล้วก็ถามว่าสเตทเมนต์ไหนถูกบ้างก่อนอื่นเนี่ยที่เราต้องทำคือต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนกันเนาะไอ้37เนี่ยก็จัดเหมือนข้างบนเลยครับก็ได้มาเป็น2 8 18 8 1นะครับพอจัดแล้วเราก็จะมาเช็คสเตทเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับข้อแรกบอกว่าอยู่หมู่1คาบ5เนาะดูกันก็จากที่เราจัดมาแล้วก็จะดูได้ว่าอันเนี้ยมันอยู่คาบที่5หมู่ที่1ดังนั้นสเตทเมนต์1ก็ถูกต้องนะครับสเตทเมนต์ที่2บอกว่ามันเป็นแอลคาไลน์เอิร์ธ
จากการจัดเรียงมาเนี่ยเราเห็นว่ามันอยู่หมู่1เนาะหมู่1เราเรียกว่าแอลคาไลน์นะครับไม่ใช่แอลคาไลน์เอิร์ธข้อนี้ก็ผิดไปข้อต่อมาบอกว่าไอ้ตัว D เนี่ยมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ DO นะครับก้อนนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในพันธะอีกรอบเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคร่าวๆกันนะครับก็คือมันจะเกิดจากการไขว้เลขกันเนาะสมมติเนี่ยเรารู้ว่ามัน D อยู่หมู่1นะครับก็จะมีประจุเป็นบวกเนาะออกซิเจนอยู่หมู่17ก็จะเป็นไอ้หมู่16นะครับก็จะเป็น2ลบเนาะเราก็จะไขว้กันมาเนี่ยไขว้เลขมามันก็จะได้เป็น D2O เนาะแต่ว่าไอ้ข้อนี้ที่บอก DO ก็ผิดไปละครับก็ประมาณนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อสอบจริงนะข้อสอบเก่าเป็น BMAT 2016นะครับก็เดี๋ยวให้เวลาทำประมาณ1นาทีครับแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันครับครับผมก็หลังจากที่น้องๆได้ลองทำกันแล้วนะครับก็จะมาเฉลยกันเลยเนาะเขาบอกว่าธาตุ X เนี่ยมีการจัดอิเล็กตรอนเป็น283นะครับแล้วก็ถามว่าสเตทเมนต์ไหนถูกต้องบ้างนะครับก็มาดูทีละตัวเนาะตัวแรกบอกว่ามันอยู่กรุ๊ป12 period 3นะครับมาดูไอ้ตรงที่เราจัดอิเล็กตรอนไว้เนาะเป็น283จากไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้ได้ว่ามันจริงแล้วมันอยู่คาบ3หมู่13เนาะดังนั้นไอ้ข้อแรกก็ผิดเลยนะครับต่อมาเขาบอกว่าไอ้ธาตุนี้เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ X2O3 เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรารู้ว่ามันอยู่หมู่13เนาะดังนั้นไอ้ประจุของมันก็จะเป็น3บวกนะครับแล้วก็ออกซิเจนมันก็เป็น2ลบเนาะได้แล้วก็จับไขว้เลขเหมือนเดิมเลยมันก็จะได้มาเป็น X2O3 โอเคดังนั้นข้อนี้ก็ถูกนะครับข้อต่อมาบอกว่าธาตุ X ทำปฏิกิริยากับโบรมีนได้ XBr3 ก็ทำเหมือนเมื่อกี้แหละครับเป็น X3 บวกกับ Br ลบเนาะแล้วก็ไขว้มามันก็จะได้เป็น XBr3 นะครับก็แปลว่าอันนี้ข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันครับข้อต่อมาบอกว่า atomic number เป็น13เนาะก็atomic number หรือว่าโปรตอนเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไอ้เลขข้างบนเนี่ยมารวมกันได้เลยเนาะก็2บวก8บวก3ก็ได้13นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องครับข้อที่5บอกว่าธาตุนี้เป็นแอลคาไลน์นะครับแอลคาไลน์คือหมู่1เนาะแต่ว่านี้เป็นที่เราหามาได้แล้วเนี่ยมันเป็นหมู่13นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ผิดไปถูกข้อ2 3 4ก็คือคำตอบก็คือข้อ F นั่นเองครับจบมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงเนาะข้อสุดท้ายที่เราต้องรู้นะครับก็คือว่าธาตุในหมู่เดียวกันเนี่ยจะมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายๆคลึงกันนะครับแล้วก็ต้องรู้อีกว่าถ้าเป็นโลหะเนี่ยยิ่งลงมาอย่างเงี้ยครับ reactivity หรือว่าความไวปฏิกิริยาของมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นกลับกันนะครับถ้าเป็นอะโลหะเนี่ยยิ่งลงมันก็จะreactivity ยิ่งน้อยลงนะครับถ้าใช้อธิบายอย่างนี้นะครับก็จะมาดูตรงนี้เนาะว่าโลหะมันมีหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนนะครับส่วนอะโลหะมันจะมีหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยถ้าโลหะนะครับยิ่งลงมาเนี่ยเราดูนะว่ายิ่งลงมาก็จะมีคาบของอิเล็กตรอนมากขึ้นเนาะเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันก็จะตัวอะตอมก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะสมมติวาดมาเป็นเงี้ย
ามันยิ่งใหญ่นะครับแปลว่าระยะห่างระหว่างไอตัวนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็อยู่ห่างกันมากขึ้นเนาะแปลว่าแรงดึงเนี่ยมันก็จะเบาบางลงทำให้อิเล็กตรอนไอตัวข้างนอกนะครับมันสามารถถูกดึงออกไปได้ง่ายดายมากเนาะก็เลยทำให้แบบว่ายิ่งตัวใหญ่มันก็จะเป็นอโลหะได้เป็นโลหะดีขึ้นนะครับเพราะมันจะยิ่งจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นกลับกันนะครับถ้าเป็นอโลหะเนี่ยก็คือมันมีหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนเนาะคือถ้ามันตัวใหญ่เนี่ยมันก็คงแบบไม่ก็ระยะห่างระหว่างนิวเคลียสกับตัวอิเล็กตรอนที่มันจะรับเข้ามานะครับก็อยู่ห่างกันใช่ไหมมันก็เลยจะแบบรับได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าตัวมันเล็กๆอย่างเงี้ยครับมันก็เนี่ยระยะห่างก็จะไม่มากเนาะมันก็ทำให้มันแบบว่าสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนเข้ามาได้ดีขึ้นครับมันก็เลยทำให้ยิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยสมมติแบบในหมู่เดียวกันนะครับยิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยความเป็นอโลหะก็จะยิ่งอโลหะก็จะมีreactivity ที่มากขึ้นนะครับโดยเทรนก็จะประมาณนี้เนาะเมทัลลิกก็จะประมาณนี้นอนเมทัลลิกอโลหะก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของบทนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ